สวัสดีครับวันนี้เราไม่ได้มาต่อยมวยหรืออย่างไรแต่วันนี้เราจะมาตีผึ้งนะฮะมันคือผึ้งอะไรผึ้งรู้ว่านะถุย พบกับเอเลี่ยนบุรุษตีผึ้งเจ้าเก่าเจ้าเดิมไม่รู้จะเจ้าเก่าทำไมนะเจ้าใหม่ๆบ้างก็ได้ มันไม่ได้อยู่ข้างบนนะมันอยู่ข้างล่างอยู่ในโพรงนั่นแหละพระเจ้าพี่ตัดไปละไม่เป็นไรผมตัดเลยนะเฮ้ยแล้วไม่ดีลมควันก่อนนะเพื่อ เพื่อหาเรื่องตาม่วงกันเลยจิ๋ผายนะครับเขาจะทำการดูดมานะไม่ใช่ลมควันลมควันพึ่งให้พึ่งเมาก่อนมันเมาหรือมันหนีวะด้วยนะทั้งสองอย่างนะใช่พึ่งก็เมาคนก็เมาพอเสร็จก็เนี่ยตีมึงอะไรไม่ได้ตีพึ่งหรอกวะเราประหยัดงบจากมะพร้าวนะฮะภูมิปัญญาชาวบ้านใกล้หน่อยนี่เขาโอ้ยมีน้ำไหมต้องตุ่มใกล้ๆคุยพี่น้ำเต็มเลยถึงเข้าไปอีกมีบ้างเหมือนไม่ค่อยเท่าเยอะเท่าไหร่อืมอันนี้น้ำไม่ค่อยเยอะละกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็โยนทิ้งไปเฮ้ยโยนระวังนะจะตัดแล้วนะนี่นะฮะมันตัดแล้วมันตัดแล้วบ้าเขาไปว้าวไปห่างกูดิคุณหมาต้องพอมีอยู่ลมมันอีกแล้วเราไม่ต้องรีบนะรีบหน่อยก็ดีมันหายเมายังไงยังหายแล้วเรียบร้อยได้เป็นที่เรียบร้อยดูจากมือดับความใหญ่มือผมนะนี่อุ้ยอุ้ยเฮ้ยประมาณฝ่ามือใหญ่กว่าฝ่ามือตารางสวยนะใช่ว้าวนั่นนี่ก็คือน้ำหวานทั้งหมดที่เราเก็บได้ในวันนี้นะครับอันนี้จะเป็นรังที่รังมันหายไปครึ่งนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ถ่ายอันนี้ก็จะเป็นรังที่ตีมาเต็มรังเนาะซากมันก็อยู่นู่นแหละคือเหมือนลมจะพัดแรงอะแล้วมันก็หายไปครึ่งหนึ่งแล้วก็เหลืออีกครึ่งหนึ่งตรงนี้ที่มีน้ำหวานบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบกันแน่นอนครับเบาหวานสะดุ้งแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูตอนกินกันเลยดีกว่าเนาะเป็นไงอร่อยเบิ้ลด้วยอย่างเงี้ยนะพอแล้วมาเดี๋ยวเบาหวาน